ก็มีชีวิตราบเรียบมาเรื่อยๆแบบที่ไม่ค่อยชอบนะก็คือพอได้งานในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นงานที่นับว่าสนุกดีคือเหมือนกับว่าทีมฝ่ายวณิชยธนกิจเนี่ยก็ทำให้เราได้แบบ เห็นโลกขององค์เขาเรียกอะไรอะระบบหรือว่าโลกของธุรกิจในภาพรวมเนี่ยครบด้านก็อยู่มาก็สนุกดีอยู่มา3ปีจนแบบมันก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบอะไรเงี้ยไฟแนนซ์ล้มก็บริษัทที่เราทำก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องปิดกิจการเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องก็โดนเลย์ออฟนะโดนปริยายอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มจากแบบคิดว่าภาษาเราดีก็เลยมาทำงานแปลบทภาคในละครซีรีส์แปลแบบพวกแบรนด์เครื่องสำอางที่เขาแบบมีเอกสารสังกฤษมาหรือว่าแปลบทความอะไรเงี้ยก็เลยจะสั่งก็มันเหมือนกับการที่เราหางานขนขวายหางานก็เป็นการสั่งสมสกิลไปด้วยไปมาก็ได้เงินจากงานเขียนงานแปลงานอะไรต่างๆเนี้ยเท่ากับเงินเดือนประจำที่เราเคยได้จากองค์กรก็คือทางด้านการแปลเนี้ย5ปีเนี้ยเราเริ่มมีชื่อเสียงในวงการแบบเหมือนเป็นนักแปลบทความแห่งนิตยสารอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนพอเรามีพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแรงแล้วเนี่ยคนที่แบบพวกสำนักพิมพ์อะไรเงี้ยที่เขาคิดจะเอาเรื่องแปลมาเขาก็จะก็มาติดต่อเราก็จากที่ได้25,000อะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็อาจจะเป็นดวงด้วยเป็นจังหวะด้วยอะไรเงี้ยก็ทำเงินได้เป็นล้านเลยจากการแปลไดอารี่ของบริดเจ็ตโจนเนี้ยมันก็จะซึ่งมันก็คงเป็นตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่อยู่ดีๆเหมือนแบบจาก 25,000 เงี้ยเราได้มาเป็นแบบซึ่งเราก็จะหารมานะคะเงินลิขสิทธิ์เนี้ยจากการแปลหนังสือหรือจากการเขียนหนังสือเนี้ยมันจะได้ทีเป็นก้อนนะคะเราก็จะหารว่าสมมติได้มาก้อนนึงเนี้ยเราจะเอา12หารว่ามันจะตกเดือนละประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็เคยทำจนแบบจากสมมติว่า 20,000 เงี้ยเคยเงินเดือนถึงเดือนละแสนอะไรเงี้ยก็คือเราก็คิดว่าแบบเราก็อึดพอสมควรแล้วก็ก้าวมาได้ด้วยตัวเราแบบที่มันเป็นเรียกว่าฟรีแลนซ์นี่แหละจากแบบก็นอกจากงานเขียนงานแปลแล้วเนี่ยก็เราก็เริ่มหางานแนวราบเวอร์ชันใหม่ของเราอีกอันนึงก็คือเป็นงานที่เรียกว่าคอนเซ็ปต์ดีไซเนอร์ก็คือออกแบบแนวคิดจริงๆเนี่ยก็มันก็เป็นงานที่ได้มาอย่างงงๆนะคะก็คือแบบมีคนมาติดต่อบอกว่าเนี่ยเหมือนกับมันกึ่งๆงานเราฟังดูแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเรียนกฎหมายมาหรือว่าเรามีพอมีแบบความรู้ทางด้านนี้หรือว่าเราเคยอยู่จากในบ้านที่มีพ่อเป็นนักวิจัยเราก็เลยเริ่มแบบจับแพะชนแกะว่าอ๋อสิ่งที่เขาต้องการอยากจะมาจ้างให้เราคิดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการทำงานวิจัยก็คือแบบเหมือนงานแรกที่ได้ก็คือเนี่ยทางดุสิตธานีเขาอยากได้สปาใหม่ซึ่งเขาก็ได้โจทย์มาว่าเนี่ยเขาอยากได้คนที่แบบมีความเป็นนักข่าวมีความเป็นเจอร์นัลลิสต์แล้วก็มีความครีเอทีฟสร้างแนวคิดที่ทำให้สปาที่เขาอยากจะสร้างมาเนี่ยมันมีความแตกต่างจากตลาดสปาที่มีอยู่ในโลกยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็แบบเนาะงั้นเราก็ทำได้โดยการที่งานเนี้ยเราจะได้โดยเราสื่อสารกับเขาด้วยงานการเขียนก็คือแทนที่จะเขียนเป็นหนังสือพิมพ์เป็นเล่มเราก็พยายามคิดวาดภาพว่าอันเนี้ยเขียนมาแล้วแทนที่มันจะตีพิมพ์มันก็คือจะถูกก่อสร้างแล้วก็อาจจะใช้เวลา3ปีมันอาจจะนานกว่างานเขียนที่เราเห็นเลยภายในปีหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะ3ปีมันต้องมีสิ่งก่อสร้างความคิดที่เราคิดมันก็จะถูกแบบไปเปลี่ยนเป็นกิจการเป็นแบรนด์อะไรเงี้ยแล้วก็คนก็จะงงๆว่าคือทำอะไรเหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็พยายามอธิบายว่าการทำคอนเซ็ปต์มันก็คือเหมือนทำวิจัยแต่ว่าเป็นวิจัยที่มันต้องเกี่ยวกับแบบแบรนด์โดยรวมอ่ะมีก่อนการสร้างแบรนด์อีกคือมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเป็นคัมภีร์เป็นทิศทางว่าคุณจะทำธุรกิจเนี้ยภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจคุณน่ะมันควรจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆเนี้ยก็เป็นคนทำมาหากินกับกระดาษมาโดยตลอดนะคะ
ันนี้ก็เป็นออกทางข้างมาหลายอย่างแล้วเขียนแปลเขียนคอนเซปต์แล้วเนี่ยก็จริงๆก็มีงานที่ชอบมากก็คืองานวาดรูปซึ่งเราไม่ได้เรียนมาก็แต่ว่าจะชอบวาดรูปแล้วก็จริงๆวาดเนี่ยวาดเล่นตั้งแต่เข้าวงการการแปลการเขียนแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีแบบมีเพื่อนนักเขียนให้วาดรูปประกอบในคอลัมน์เขาอะไรเงี้ยหรือว่าให้วาดปกหนังสืออะไรเงี้ยเขาจะได้งานมาโดยตลอดนะคะเป็นงานที่อาจจะเป็นแบบสมัยนั้นก็ขำๆ5,000 2,000 อะไรเงี้ยซึ่งมันก็นับว่าน้อยมากอะไรเงี้ยว่าเมื่อเทียบกับแบบแต่มันเหมือนเป็นงานที่ชุบชูใจที่เราทำแบบสนุกอะไรเงี้ยก็คือเป็นงานวาดอะไรเงี้ยมาวันนึงก็พอวาดมาสัก10กว่าปีอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงเวลาเขียนแล้วเครียดมากคิดไม่ออกคือทุกคนก็จะถามว่าอาชีพนักเขียนมันจะต้องมีวันที่สมองตีบอะไรเงี้ยคิดเขาเรียกอะไรนะ writer block อะไรเงี้ยนะคะคือเหมือนกับว่าคิดไม่ออกแล้วว่าจะเขียนอะไรจะทำอะไรใหม่อะไรเงี้ยเราก็เกิดจะได้การวาดเนี้ยมาช่วยให้คิดโตมากับพ่อที่ชอบอ่านทฤษฎีหลายทฤษฎีแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงเมื่อแบบเกือบ20ปีก่อนอะไรเงี้ยพ่อจะชอบเรื่อง mind map มากเป็นแบบเหมือนกับว่าการที่คนเราแบบคิดอะไรเป็นรูปหรือว่ามันเป็นแบบจริงๆก็คงคล้ายๆอินโฟกราฟิกหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับมีการเอาแบบกรุ๊ปปิ้งข้อมูลอะไรเงี้ยด้วยการแบบวาดรูปหรือว่าจัดกลุ่มข้อมูลแบบใช้ปากกาสีใช้สีสันอะไรเงี้ยเราก็เลยเราแบบมีช่วงนึงแบบติดตันกับงานเขียนมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้การวาดเนี้ยมาช่วยให้เราแบบจัดกลุ่มข้อมูลอะไรเงี้ยเพื่อนมาก็วาดทุกคืนเลยตอนกลางคืนพอคิดอะไรได้เนี่ยบางทีแบบถ้าจะไม่ให้ปวดหัวก็ต้องวาดด้วยอะไรเงี้ยแล้วจริงๆก็เหมือนกับการทำคอลลาจอะไรเงี้ยมีการแบบเอานู่นเอานี่มาแปะอะไรเงี้ยแล้วก็พอวาดไปวาดมาเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันก็ดีขึ้นนะแล้วก็สวยดีบางทีแบบคนเห็นก็บอกสวยจังเลยอะไรเงี้ยแบบบางช่วงก็คือบันทึกการเดินทางค่ะก็จะมีแบบบันทึกการเดินทางแบบดิบๆที่เราแบบจดมาทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับมาเนี่ยมันเหมือนพอตกตะกอนแล้วจะทำให้สิ่งที่เราประทับใจจากการเดินทางมาตกตะกอนเนี่ยก็ต้องวาดรูปช่วยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นไฮไลท์ของประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งของเราอะไรเงี้ยหรือถ้าจะทำหนังสือเล่มใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าแต่ละบทมันจะแบบมีอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็จะทำเป็นอย่างนี้ก่อนว่าแบบแล้วก็เปิดจับสัดส่วนความคิดอะไรเงี้ยว่าแบบบทนี้ควรจะมีแค่นี้แล้วเรื่องที่เราชอบเนี่ยมันจะยัดไปไว้ในส่วนไหนอะไรเงี้ยก็จะมีแบบส่วนใหญ่ก็จะแบบปะแปะอะไรไว้เงี้ยเป็นแบบเหมือนเป็นความคิดที่มันยังแบบดิบๆยุ่งเหยิงก่อนอะไรเงี้ยรูปมันก็ช่วยได้มากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะใช้การวาดแล้วก็เหมือนกับชินกับการวาดไปเรื่อยๆคือพอหลังๆเนี้ยสัก30ปีหลังเนี้ยเวลาจะเขียนหนังสือเล่มนึงเนี้ยจะได้สมุดวาดรูปหรือรูปสวยๆดีๆแบบสีสดๆเนี้ยมาเป็นประมาณแบบเป็นเล่มๆเลยอ่ะก็คือเหมือนกับได้หนังสือเล่มนึงก็จะได้สมุดวาดรูปอีกเล่มนึงเท่ากันอะไรเงี้ยก็เลยหลังๆก็แล้วมันก็จะทำให้เราอยู่มือขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ควบคู่กับการเขียนดีก็คิดว่าหลักการเป็นฟรีแลนซ์ที่ประสบความสำเร็จในระดับนึงนะคะก็ไม่ได้คิดว่าแบบตัวเองประสบความสำเร็จมากแต่ว่าการที่มีงานต่อเนื่องเนี่ยก็เท่าที่ได้ยินทุกคนพูดก็คือเหมือนกับเราเป็นคนขยันและมีวินัยมากคือบางทีเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้กับความแบบการคิดไม่ออกหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าเราจะเป็นคนที่แบบมั่นคงกับแบบเดดไลน์มากแล้วก็งานเราก็คือเป๊ะมากไม่ต้องมีการแก้ไม่ต้องมีการอะไรเพราะอย่างที่บอกว่าอาจจะเพราะด้วยความที่เป็นคอนเซ็ปต์ดีไซเนอร์เนี่ยจะเป็นคนเคลียร์กับทุกคนทุกอย่างตั้งแต่ก่อนเริ่มอ่ะคือเป็นคนมีความชัดเจนมากว่าscope of work หรือว่าคุณต้องการให้เราทำอะไรแค่ไหนยังไงส่งเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือจะอาจจะมันจะต้องเจรจาถามกันเยอะตั้งแต่ตอนแรกก่อนเริ่มงานแต่เราคิดว่ามันดีกว่าแบบอยากได้งานแล้วก็อะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเสร็จแล้วมันทะเลาะกันตอน process แบบกระบวนการระหว่างเนี้ยมันไม่สนุกละเพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะแนะนำให้ทุกคนเลยว่าแบบแบบเคลียร์กันไปตรงๆเลยว่าแบบต้องการอะไรจาก
งานชิ้นนี้แล้วก็ เวลามีแค่ไหนและเราจะจัดยังไงให้แบบมันได้ทุกอย่างมันประสบความสำเร็จเต็มร้อยตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการอย่างเงี้ยการเป็นฟรีแลนซ์ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีเนื้อที่มันหนาคือมีคอนเทนต์ที่จะนำเสนอได้แต่ว่าเพราะฉะนั้นพอมีวิกฤตมาอีกรอบเนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่กระทบมากนะแต่คนก็จะแบบสิ่งที่อยากส่งต่อคืออยากให้ทุกคนแบบอยู่ได้ด้วยแบบด้วยตัวตนที่แท้คือไม่ว่าจากทักษะหรือว่าจากอะไรอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้หวังพึ่งแบบความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของระบบเศรษฐกิจหรือว่าคนที่เรารู้จักหรืออะไรเงี้ยอย่างนั้นอะเราคิดว่าไม่ว่าโลกมันจะเลวร้ายอะไรเราก็จะอยู่ได้เพราะมันเหมือนกับเราค้นพบสิ่งที่มันเป็นความสามารถที่แท้ของเราแล้วก็มันก็จะสามารถแบบดิ้นหรือไหลหรือว่าไหลไปตามแบบภาชนะหรือภาวะโลกได้มันจะแบบค่อนข้างมั่นคงและยั่งยืนมากกว่าแบบการไปแบบอาศัยความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของระบบเศรษฐกิจหรือไม่ว่าไอ้ที่มันแบบล้มอะไรเนี้ยก็มันอาจจะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่แก่นหรือแกนหลักอะการที่เป็นฟรีแลนซ์มาตลอดแบบ20ปีนะคะหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์รุ่นแรกเนี่ยมันก็จะเป็นความเข้าใจผิดของคนเยอะคือทุกคนเนี่ยเจอเราก็จะบอกเลยว่าอิจฉามากอยากมีอาชีพฟรีแลนซ์แบบนี้เกลียดการเข้าออฟฟิศหรือว่าเราก็บอกว่าเฮ้ยก็ต้องอธิบายมาตลอด20ปีว่าไม่ใช่เลยฟรีแลนซ์ก็คือเหมือนคนที่มีงานประจำแหละเพราะว่าเราก็ต้องมีวินัยกับงานที่เราทำอะไรเงี้ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเราก็จะมีเวลาทำงานที่มันชัดเจนแน่นอนเหมือนประชาชนคนอื่นอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราไม่มีองค์กรรองรับอะไรเงี้ยแต่คนก็จะนึกว่ามันแบบอิสระมากไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยคือทุกอย่างเนี้ยทุกงานทุกอาชีพมันมีความเท่าเทียมกันอย่างเราอาจจะได้ไปเที่ยวตอนที่ทุกคนทำงานแต่ว่าช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์อ่ะมันเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องอยู่บ้านก้มหน้าก้มตาทำงานก็ได้อะไรอย่างเงี้ย